วันที่8พฤษภาคม2567พลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาให้การต้อนรับคณะนายทหารหลักสูตรมหาวิทยาลัยป้องกันประเทศแคป s t o n สหรัฐอเมริกาในโอกาสเข้าเยี่ยมคำนับผู้บัญชาการทหารสูงสุดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นความมั่นคงณศูนย์ส,สันติภาพจอมทัพไทย60ปีกองบัญชาการกองทัพไทย ในโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้บรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะนายทหารหลักสูตรมหาวิทยาลัยป้องกันประเทศแคปสโตนสหรัฐเมกาโดยมีพลเรือเอกสมูเอลเจล็อกเลียอดีตผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐ ภาคพืชอินโดแปซิฟิกเป็นที่ปรึกษาพิเศษและหัวหน้าคณะในประเด็นวิสัยทัศน์นโยบายและแนวทางของกองทัพไทยในอนาคตนอกจากนี้คณะยังได้มีการรับฟังการบรรยายสรุปในหัวข้อสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ และประเด็นสําคัญเร่งด่วนของกองทัพไทยอีกด้วยในระหว่างการเยือนทั้งสองฝ่ายได้มีโอกาสหาลือในประเด็นข้อห่วงใหญ่ด้านความมั่นคงในภูมิภาคและแนวทางในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนจากพื้นที่สู้รบการปฏิบัติด,ด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ การเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นการรองรับเทคโนโลยีที่ทันสมัยตลอดจนแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพลและการส่งเสริมบทบาทสตรีในกองทัพอีกด้วย การเดินทางเงยือนกองปรมาชาการกองทัพไทยในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจและความมุ่งมั่นในการสร้างสันติภาพและความมั่นคงนะครับให้เกิดขึ้นในภูมิภาคในทุกระดับของทั้งสองกองทัพอันนำไปสู่ซึ่งการปฏิบัติงานที่มีความใกล้ชิดร่วมกันและช่วยในการส่งเสริมมิตรภาพของทุกฝ่ายเปรียบได้เหมือนกุญแจแห่งสันติภาพในการขับเคลื่อนสังคมไปสู่ความมั่นคงร่วมกันในอนาคต